สวัสดีครับเศรษฐีครับตอนนี้ผมอยู่ใน Ford Ranger รุ่น Wildtrak นะครับเป็นรถพันแกร่งที่เทคโนโลยีสุดล้ำจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi นะครับเพราะว่า Ford Ranger รุ่น Wildtrak นะครับสามารถทำให้รถเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับออปชันนี้เป็นออปชันที่ผมทึ่งมากๆนะครับเราก็จะเจอคำว่า Wireless Internet นะครับให้เราคลิกมันไปเลยนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้เราเลือกที่ Wi-Fi Setting นะครับผมกำลังจะทำให้รถของเราเป็นเราเตอร์เพื่อปล่อย Wi-Fi ให้กับคนที่จะมานั่งในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับอย่าลืมเปิด On ที่ Wi-Fi Network นะครับพอผมเปิดออนเสร็จมันก็จะค้นหาอัตโนมัติแต่ผมใช้ในการ choose a wireless network แล้วกันนะครับผมจะค้นหาเองนะครับพอผมกดค้นหาเองมันก็จะนำมาสู่หน้าจอนี้นะครับให้กด search อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ระบบซิงค์เราเจอ Wi-Fi 2 อันนะครับอีกอันหนึ่งล็อกรหัสไว้อีกอันหนึ่งไม่ล็อกรหัสนะครับจะคลิกเลือกอันที่ไม่ล็อกรหัสนะครับ connect มันไปเลยมันก็จะค้นหานะครับตอนนี้รถกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่นะครับตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วครับถ้าสังเกตจะขึ้นสัญลักษณ์ Wi-Fi อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้รถได้ดึงสัญญาณ Wi-Fi มาในรถแล้วนะครับแล้วก็กรณีที่เราจะปล่อยให้มันเป็นเราเตอร์นะครับเราต้องไปตั้งค่าให้มันอีกนิดนึงให้กดย้อนกลับไปนะครับตอนนี้ถ้าเราค้นหามันก็จะเจอ Wi-Fi คำว่าซิงค์แล้วแต่ว่ารหัสมันจะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติจากรถอยู่นะครับให้เราไปเปลี่ยนรหัสที่เกตเวย์นะครับโดยเปิดออนก่อนนะครับพอออนที่เกตเวย์เสร็จให้เราเลือกเกตเวย์เซตติ้งนะครับเราก็จะเห็นว่ารหัสที่มันให้มาเนี่ยมันยากมากนะครับเราแค่เข้าไปเปลี่ยนมันนะครับให้คลิกที่ Security Key นะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสเราก็ลบของเก่าออกนะครับผมจะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อจากนั้นก็ตกลงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้รหัสก็จะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ให้เราแอปพลายใช้ไปได้เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อได้ไหมนะครับสำหรับเราเตอร์ Wi-Fiตอนนี้ถ้าเราสังเกตเราเอาโทรศัพท์มาค้นหานะครับจะเจอคำว่าซิงค์นะครับนี่คือเราเตอร์ Wi-Fi ของรถ Ford Ranger รุ่น Wildtrak มันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาเป็นชื่อซิงค์นะครับเดี๋ยวจะลองกดเชื่อมต่อเข้าไปดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับนี้กำลังคอนเนคให้เราใส่รหัสที่ผมตั้งไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เชื่อมต่อเราเตอร์ซิงค์ของรถ Ford Ranger เรียบร้อยแล้วครับหากไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เราสามารถดึงสัญญาณจากฮอตสปอตมาแปลงเป็น Wi-Fi ได้นะครับวิธีการก็ทำแบบเดียวกันกับขั้นตอนที่ผ่านมาเพียงแค่เราเปิดฮอตสปอตให้ซิงค์ดึงสัญญาณแค่นั้นเองนะครับสำหรับออปชันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้บริโภคยุคนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ